ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทางคณะมีบทบาทในการสร้างนวัตกรรมนะครับทางด้านธุรกิจเป็นนวัตกรรมทางความคิดนะครับที่เราอยากจะผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิตของเรามีแนวคิดใหม่ๆนะครับแล้วแนวคิดที่ว่าต้องออกมาเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมคุณภาพธุรกิจและที่สำคัญพัฒนาคุณภาพของประเทศชาติครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับรูปแบบของการเรียนการสอนปัจจุบันเราได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางด้านลบมากมายแต่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพของเราโดยอาศัยนวัตกรรมเราได้ยึดหลักที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเรียนที่เป็นออฟไลน์หรือการเรียนที่ออนไลน์หรือเรียกว่า O2O แต่เป็นไลฟ์ไลน์เลิร์นนิ่งเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆที่ผ่านทุกช่วงของการเรียนรู้นะครับทุกช่วงของการเดินทางของชีวิตของนิสิตของเราแล้วก็การเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมทั้งคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพการใช้ชีวิตในสังคมและที่สำคัญคุณภาพในการปรับตัวปรับทักษะของนิสิตให้สามารถมีทักษะที่เพียงพอในการทำงานในอนาคตและที่สำคัญนะครับทักษะเหล่านี้จะช่วยพัฒนานิสิตของเรานะครับให้กลายเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่เพียบพร้อมไปทั้งภูมิปัญญานะครับทางด้านลักษณะของบุคลิกภาพบุคลิกทางด้านอารมณ์และที่สำคัญเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชีจึงมีปณิธานที่เราอยากจะสร้างบริหารธุรกิจนะครับที่มีเรื่องขององค์ความรู้ทางนวัตกรรมเป็นความคิดใหม่ๆเป็นความเฉลียวฉลาดที่พัฒนาองค์กรและมีจิตสำนึกที่เราเรียกว่า philanthropic spirit ซึ่งประกอบนะครับพร้อมไปด้วย innovative wisdom ความเฉลียวฉลาดที่จะทำให้ตัวเองสามารถนะครับประสบความสำเร็จและพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและพัฒนาคุณภาพของประเทศชาติควบคู่กันไปครับในวาระโอกาสนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับโอกาสนี้นะครับ104บาทนะครับร่วมกันแล้วก็ทุกๆคนนะครับมาร่วมพลังกันจาก104บาทจะไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขแต่เป็นตัวเลขที่ทำให้พัฒนาขับเคลื่อนนะครับประเทศไทยของเราให้มีคุณภาพชีวิตแล้วเราจะมีความสุขในประเทศไทยไปด้วยกันครับ